雨だ。怒られちゃう。下見が飛んだ下見が。うちの北一丁はこれを両使ってます。太さが。ต้นขิงเนี่ยกำลังโตช้าเหมือนกันเนาะถอนขิงไปเก็บไว้อากาศหนาวแล้วเดี๋ยวไปไว้ในกินเฮาโอ้ถอนง่ายอ่ะนี่กำลังคิดว่าจะดองแบบไหนอันนี้มันหัวพันหรือเปล่ามันเก๋ๆอันนี้น่าจะหัวพันเนาะปลูกลงไปแล้วมันก็ขยาย
แง่งออกไปวันนี้ดูขิงดองดองไป5วันก่อนนะใช้น้ำดองทางร้านนะการดองก็ไม่ยากล้างให้สะอาดเนาะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดพอเดือดเสร็จแล้วก็เอาขิงนี้ลงไปจุ่มน้ำร้อนประมาณ 5-6 วินาทีได้ประมาณนี้นะถ้าแบบขิงเราเยอะก็อาจจะใช้เวลานานนึงไปจุ่มนะไปลวกเดี๋ยวชิมดูนิดนึงน้ำดองก็เป็นน้ำดองของทางร้านญี่ปุ่นสำเร็จรูปรสชาติเป็นยังไงเนาะโอเคไหมตกลงไปแล้วหยิบขึ้นมาใหม่สีสวยด้วยสีชมพูละเดี๋ยวต้องทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เลยแหละรสชาติโอเคด้วยนะยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่รู้สึกว่าจะหั่นชิ้นโตไปนิดนึงเดี๋ยววันหลังหั่นชิ้นเล็กๆหอมรสชาติหอมเดี๋ยวปิดไว้ดีกว่ารสชาติใช้ได้นะเหมือนกับทางร้านดองเลยแหละแต่ถ้าต้องการให้เป็นสีชมพูเนี่ยก็คงจะใช้เขาเรียกอะไรล่ะสีดองอาหารนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้เอาสีธรรมชาติดีกว่าหอมขิงอ่อนรสชาติอร่อยดี